ก็เป็นการพบกันระหว่าง2ทีมแกร่งจากแถบอีสานนะครับแต่จะว่าไปความจริงก็แกร่งเป็นอันดับต้นๆของลีกทั้ง2ทีมแหละครับนครราชสีมาครับเจ้าบ้านวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของไอเดียขอนแก่นก็รายชื่อนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูกันอีกครั้งนึงตอนแนะนำตัวนักกีฬาลงสนามหลักๆเลยเนี่ยตัวดังแนบลงกันครบแน่นอนครับทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับหรือนี่ครับกลุ่มกองเชียร์ที่มารอชมฟอร์มของทัดดาวครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับรายงานคณะกรรมการผู้ตัดสินที่หนึ่งวิชัยวันนัทเทวีคุณวิชัยวันนัทเทวีวันนัทวีนะครับเป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งคุณรัชตะสมวงครับผู้ตัดสินที่2แก้วกัลยากับมุนทลาครับทัดดาวนึกแจ้งพรทิพย์แสนตรงครับตัวเซตเป็นทางด้านของกิตติยากรผ่านสำแดงเอมอนพานุสิทธิ์ครับคัทธรีปิ่นสุวรรณและตัวรับอิสระครับวนาบัวแก้วหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นทางด้านของอภิชาติคงสวัสดิ์นะครับโค้ชชาติโคราชบ้างครับนครราชสีมานำมาโดยเซตเตอร์ครับกรวิกาอภิญญาพงศ์บอลสั้นครับหัตถยาบำรุงสุขนะครับปิยธิดาล้าสูงเนินครับกับตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์วันนี้กลับมาแล้วครับวนิชยาหลวงทองหลางนะครับปริยาหินดำและตัวรับอิสระเป็นทางด้านของวรังคณาเงื่อนตะคุบอลแดงครับสุทธิชัยชาญบัญชีหัวหน้าผู้ฝึกสอนจะว่าไปแล้วไอเดียขอนแก่นนี้เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ได้นะฮะนอกเหนือจากแชมป์เก่าอย่างนครราชสีมาหรือทีมน้องใหม่ไฟแรงอย่างบีจีบางกอกกลาสนะครับเปิดฉากครับแต้มแรกโคราชเสิร์ฟก่อนครับวนิชยาหัวสาวลูกนี้พรทิพย์วางไปติดบล็อกข้ามไปซ้ายลูกนี้ยังไม่พ้นวนิชยาครับสุดท้ายเป็นวิลาวันครับตีผ่านบล็อกลงไป 1-0 ครับโคราชขึ้นนำเสิร์ฟอีกครั้งครับวนิชยาบอลแก้ไขวางมาลูกนี้ล้นครับซ้ำเร็วยังไม่ได้วิลาวันอีกครั้งหนึ่งไม่พลาดแล้วครับโอ้โหสองแต้มติดต่อกันครับโดยกับตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์เกมรุกวันนี้ดูยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับทีมเยือนอย่างไอเดียขอนแก่นเสิร์ฟต่อเป็นครั้งที่3ครับทางด้านของน้องแป้งวนิชยาก่อนหน้านี้ก็มีบางสัปดาห์ไม่มีชื่อนะเพราะว่าไม่สบายเอายังรับได้ครับเป็นฟรีบอลขอนแก่นจะได้คะแนนไม้ลูกนี้หัวเสาตีอัดลงมาครับไหลขึ้นมาเป็น1-2คะแนนครับทางด้านของเอมออนพานุสิทธิ์สันนี่ครับกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในชุดเอเชียนเกม2014ครับชุดประวัติศาสตร์นะครับที่คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะฮะจะว่าไปแกก็อยู่มา2ประวัติศาสตร์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่ในชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียด้วยนะฮะลูกนี้บอลสั้นครับ
ตีใส่บล็อกลงไปหัตถยาบำรุงสุขลุกเริ่มต้นได้ดุดันครับวันนี้สาวโคราชลงมาเสิร์ฟครับหัทยาแรงออกไปลงมารับบอลเสิร์ฟครับวรังคณาแก้วกัลยาครับนี่อดีตกรีทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งนะฮะวิลาวันอีกครั้งหนึ่งบล็อกยังเอาไม่อยู่ครับวันนี้3ครั้งของวิลาวันเป็นคะแนนทั้ง3ครั้งครับโคชาต้องติวเข้มนิดนึงครับโอ้โหรวบบล็อก2แต่ไม่เจอเลยครับตีผ่านลงไปง่ายๆดาวคอไปติดบล็อกเปลี่ยนฝั่งมาลูกนี้ตีทัชเอาออกไปเกมออนพานุสิทธิ์อีกครั้งครับหยับตามมาเป็น3ต่อ4อ้าวเข้าถึงบอลช้าครับพลังคณาโอ้ M on อีกแล้วครับแม่เปิดฉากมานี่เป็นแต้มของ M on เกือบทั้งหมดเลยครับทางฝั่งไอเดียขอนแก่นขายที่โคราชนี่ก็เป็นวิลาวันรับเหมาให้อยู่คนเดียวแล้วก็เป็นวิลาวันอีกครั้งหนึ่งครับก็จังหวะจากนี้ไปแล้วครับวิลาวันลงมาแดนหลังต้องดูครับขอนแก่นจะสามารถทำคะแนนตุนไว้ได้หรือเปล่าครับวนาบัวแก้วสั่งการแนวรับครับบอลแรกเปิดมาตีฉลับบล็อกลูกนี้เป็นคะแนนสอนมาตีด้านหลังทัดดาวสวยครับคัทลีปิ่นสุวรรณก็เป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นคนหนึ่งนะครับคัทลีสามเมตรหน้ากลางโดนใครไหมอ้าวยังไงผู้ตัดสินเหมือนจะยกมือให้เป็นแต้มของไอเดียขอนแก่นครับแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางฝั่งของนครราชสีมายังมาจากกัปตันกิฟต์อีกแล้วครับแต้มบอลล้นผลักเร็วครับอ้าวโดนจับฟาวล์กิติยากรครับทอนแขนแล้วครับโดนขอบเน็ตดูนี้ก็ชัดเจนครับแม่ทัดดาวลูกนี้ขยับมาไหลหลังตีไม่พ้นอีกครับเจอหน้าบล็อกเขารออยู่ครับเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับวันนี้ไอเดียขอนแก่นโอ้ลูกนี้เหมือนจะตีติดไปเองด้วยทัดดาวสนุกสนานครับวันนี้เล่นในบ้านครับจังหวัดนครราชสีมาต้องดูกันยาวๆครับคืนนี้ช่วงแรกนี่ต้องยอมรับว่าแต้มส่วนใหญ่ของนครราชสีมายังมาจากทางฝั่งวิลาวันเป็นหลักนะฮะอ้าวกลับลงมาลูกนี้เสิร์ฟพลาดไปครับปริยาหินดำขยับตามมาเป็น6ต่อ8ทันดาวเสิร์ฟครับเสิร์ฟแรงออกไปเหมือนกันยังเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องบอลเสิร์ฟอยู่นะครับทัดดาว
็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ขาดครับยังมีติดมาอยู่บ้างครับปิยธิดาเสิร์ฟลูกนี้3เมตรหน้ากลางติดบล็อกยังเก็บได้หัวเสาพรทิพย์ตีติดบล็อกเก็บได้อีกครั้งหนึ่งเอาพรทิพย์ล้มมาแล้วครับตีไม่ได้เซตหลอกวรรณารู้ทันพรทิพย์แม่จังหวะนี้ตีย้อยลงไปทางด้านหลังครับเอาจนได้พรทิพย์แสนตรงตีไม่แรงมากครับลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักพอดีบอลแรกห่างแล้วครับขับข้ามมายางติดพรทิพย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฉลับบล็อกครับโคราชเกี่ยวกลับมาได้บอลแก้ไขไอเดียของแก่นจะได้บุกแล้วแม่แซกเข้ามาเกือบไม่ทันครับปัดข้ามไปก่อนโอกาสของไอเดียของแก่นอีกครั้งหนึ่งวันนายกหัวสาวอุ้ยแม่ลูกนี้วันนายกล้นครับลึกไปหน่อยอะนิชยาครับเสิร์ฟ10ต่อ7บอลแรกห่างนิดนึงครับกิตติยกรยกหัวเสาคราวนี้ตีทัชบล็อกออกไปเกมออนอีกครั้งครับแต่ต่อ10ยังหนีกันไม่ไกลมากครับประเภททีมหญิงก็ 2-3 แต้มเนี่ยพอไล่ได้แต่ถ้าชายก็ 2-3 แต้มนี่ค่อนข้างยากนิดนึงบอลแก้ไขแล้วครับเป็นโอกาสของไอเดียโอ้ยโถมเร็วลูกนี้ยังเป็นเซฟบล็อกของโคราชวิลาวันแม่ตีไม่พ้นบล็อกเป็นฟรีบอลครับหัวเสาอีกทีหนึ่งก็ยันติดโดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งอ่ะคราวนี้เปลี่ยนมุมบ้างครับวิลาวันอภิญญาพงษ์ยัดเข้าในไม่พ้นก็เลือกตีบิดออกนอกเลยครับลูกเก่งเลยครับเนี่ยตีบิดยัดมุมตรงมาด้านหลัง11ต่อ8ครับไฮบอลสั้นขึ้นเร็วครับลูกนี้ทำได้ดีบอลมาเข้าหน้าปิยธิดาก็รับออกมาไม่ได้ครับลูกนี้แก้วกัลยานะครับก็ขึ้นมาในรุ่นเดียวกับทัดดาวนึกแจ้งครับบอลแรกลึกนิดนึงโดนบล็อกเลยครับวิลาวันเอาแล้วครับแหมรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยครับแต้มนี้10ต่อ11เนี่ยบิดเข้าในเจอมือของทัดดาวนะฮะไอเดียของแก่นเสิร์ฟอ้าวหลุดออกไปอีกครับนิดเดียวได้ลุ้นเหมือนไงครับจังหวะเมื่อสักครู่กวิกาพิญญพงษ์ครับหัวเสาดึงจังหวะช้าเป็นเซฟบล็อกของโคราชครับเบียร์ธิดาขึ้นอัดลูกนี้โดนไหมผู้สินมองว่าเป็นโดนบล็อกออกนะครับบอลทัชเอาท์ครับโคราชขยับหนีไปเป็น13ต่อ10คะแนนกวิกาครับเสิร์ฟเอ้าเต็มๆครับแม่เอฟออนขยับมาแล้วอยู่ๆเบี่ยงตัวหลบครับลูกนี้แต่ว่าก็ปล่อยได้แล้วเพราะบอลมันค่อนข้างลึกทีเดียวต้องเรียกเวลานอกครับไอเดียขอนแก่นโดนทิ้งไปเป็น14ต่อ10แล้วครับ
าจังหวะนี้เป็นแต้มหอยที่ขอนแก่นครับเสิร์ฟพลาดเหมือนกันครับโคราชกวิกาพิญญพงศ์ก็เลิกเล่นไปพักหนึ่งนะครับในช่วงเวลาประมาณสักปีหนึ่งได้ครับก็ติดภารกิจนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะสุดท้ายกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งจังหวะแก้ไขวิลาวันครับลูกนี้ไปเจอหน้าบล็อกของขอนแก่นพอดีครับดักไว้ได้โอ้ถือว่ากลับลงมานี่ได้2คะแนนติดเลยครับเอ็มออนเสิร์ฟบอลแรกต่ำครับต้องแก้ไขแหมฉลาดครับเซตใส่ตัวเซตหัวเสาเซฟบล็อกได้ดีครับโคราชวิลาวันอีกครั้งหนึ่งเอายังแกะได้เป็นฟรีบอลครับบอลสั้นตีลูกนี้แม่เสียหลักไปแล้วครับทางด้านของวนาบัวแก้วทิ้งน้ำหนักมาทางขวาครับขยับกลับซ้ายลูกนี้ไม่ทันดูอีกครั้งครับบอลสั้นของโคราชครับนี่ฮะเป็นทางฝั่งของปรียาหินดำตัดมาตีด้านหลังบ้างคราวนี้ยังรองไว้ได้ครับเปียธิดาเคาะข้ามมาบอลสั้นอีกทีนึงทัดดาวแต่โคราชก็จับล็อกได้ดีนะครับสุดท้ายทันไหมไม่ทันแล้วครับจังหวะล้มตัวรับบอลของวันนารับแล้วบอลตกพื้นครับ 16-12 ครับเปียธิดาล้าสูงเนินทำคะแนนเวลานอกทางเทคนิคครับครั้งที่2รูปเกมแล้วก็ภาพรวมตอนนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโคราชครับทำได้ดีกว่าเปลี่ยนตัวส่งทางด้านของน้องมะตูมลงมานะครับธนาพรพลเรืองจะว่าไปถ้านอกจากธนาพรแล้วนี่อีกคนนึงที่น่ากลัวก็เป็นสมรักแหละครับก็ถือว่าใช้ได้ครับประสบการณ์แต่ยังไม่มีโอกาสลงมาครับโดนบล็อกแหมวนิชยาลูกนี้ยังไม่ผ่านทางฝั่งปิยธิดาเซฟบล็อกได้ดีครับขอนแก่น3เมตรเอ็มออนแหมฟาดไปติดบล็อกวนาตั้งบอล2กลับหลังตีลึกมายังไม่พ้นวลังคณาครับวันนาทันไหมยังแก่ได้อีกทีหนึ่งติดวันนาผลักกลับไปก่อนโอ้โหสู้กันสนุกครับแต้มนี้เป็นโอกาสของไอเดียสามเมตรหน้ากลางพรทิพย์ตีมาแล้วไม่ทันแล้วโอ้กว่าจะได้แต้มนี้ครับไอเดียขอนแก่นเหงื่อหยดปิ๋งเลยครับเกมรับเหนียวแน่นทั้งคู่ครับพรทิพย์แสนตรงลูกนี้ตีผ่านบล็อกมาได้ดีเสิร์ฟพลิกเน็ตแล้วล้นครับดึงช้าไอเดียให้สั้นเร็วไม่ถนัดครับทัดดาวต้องผลักไปก่อนอ้าวแล้วจังหวะสุดท้ายแม่บอลสามเมตรของวิลาวันครับแฉลบล็อกลงไปวิลาวันนี่มีการบาดเจ็บรบกวนนะครับช่วงนี้ถ้าสังเกตจะเห็นนะว่าแขนขวานี่แม่แปะเทปเต็มไปหมดครับโคราชส่งทางด้านของลำไยจันสดลงมาเสิร์ฟครับเป็นผู้เล่นที่มีทีเด็ดในเรื่องลูกเสิร์ฟนะครับหลายๆเกมมักจะโดนส่งลงมาในช่วงปลายเซตนะฮะโอ้พรทิพย์ลูกนี้บิดลงไปสวยครับ14-17นภาเคหาฐานลงมาครับทางฝั่งของไอเดียขอนแก่นลูกนี้โคราชตีไปติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งวนิชยาโอ้วันนี้วนิชยายังตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคราวนี้ก็โดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งเป็นคะแนนครับไอเดียขอนแก่นไล่ขึ้นมา15-17ต้องเรียกเวลานอกครับอาจารย์สุทธิชัยชาญบัญชีของโคราชหยุดไปนานนิดนึงครับช่วงนี้สำหรับนครราชสีมา
ุดนี้ไอเดียขอนแก่นก็ชนะกรุงเทพมหานครมาได้3-0เซตนะครับขณะที่นครราชสีมานี่ชนะทางฝั่งของศรีสะเกษ3-1เซตพาครับเสิร์ฟให้สั้นลูกนี้ยังติดบล็อกเล่นเร็วจังหวะ2เซฟบล็อกได้ดีครับเอาชนกันยังได้บุกอยู่ครับเร็วกลางโคราช3เมตรโดนบล็อกแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินมองว่าไม่ผ่านเน็ตครับบอลนี่มันออกไปแน่นอนแล้วแต่ผู้ตัดสินมองว่าไปติดเน็ตนะครับมากกว่าจะโดนบล็อกครับแล้วครับ16-17ครับชักไม่แน่ไหลหลังโดนบล็อกอีกครับโอ้โหแม่ลูกนี้พรทิพย์อ่านทางของหัตถยาขาดเลยครับขึ้นมาโดนเต็มๆดูอีกครั้งครับจังหวะซอยเท้าวิ่งมาของหัตถยาแล้วพรทิพย์ครับดักได้17เท่ากันบอลแรกห่างครับ3เมตรต่ำอีกแล้วครับวิลาวัน18-17ครับอ้าวอยู่ๆก็ช็อตไปดื้อๆเหมือนกันครับรูปเกมของโคราชหน้านี้ของขอนแก่นเนี่ยก็เป็นเกมลุก2คนนะครับตัวเซตคนหนึ่งแต่ว่าทางฝั่งของกิติยากรเนี่ยแกสูงใหญ่ครับก็ถือว่าช่วยในการสกัดกั้นได้เสิร์ฟพลาดครับเพนภาเป็นแต้มของโคราชครับปิยธิดาจะเสิร์ฟพรทิพย์ตัดมาตรงกลางบ้างครับไม่มีปัญหาตีอัดลงไปทางด้านหลังครับพรทิพย์แสนตรงกิติยากรครับเสิร์ฟจีใส่เลยครับลูกนี้ต้องแก้ไขแล้วครับบอล3วันหน้าตั้งมาหัวสาวลูกนี้ยังเซฟบล็อกได้ครับอีกครั้งหนึ่งแม่รับล้นแล้วไม่ทันแล้วครับโอ้โหตอนนี้เกมรุกเริ่มทำงานได้ดีครับสำหรับไอเดียขอนแก่นขณะที่เกมรับของนครราชสีมาดูจะดรอปลงไปกว่าช่วงแรกครับเสิร์ฟอีกครั้งครับกิติยากรผ่านสำแดงวนิชยาแหมลูกนี้ยังเหนียวแน่นครับไอเดียแก้ไขผ่านไปก่อนไหลหลังตีไม่เต็มอีกครับโอ้โหแล้วโดนฮะแม่วันนี้พรทิพย์แกจับหัตถยาบำรุงสุขได้อีกแล้วครับต้องเรียกเวลานอกครั้งสุดท้ายครับโคราชจังหวะนี้มันสุดเหยียดพอดีครับก็วางผ่านลำบากนิดนึงกลับมาเล่นกันต่อครับกิติยากรเสิร์ฟคราวนี้ทำได้สักทีครับวนิชยาหลงทองหลางถือว่าทำแต้มได้ในช่วงเวลาสำคัญครับมาลุ้นบอลเสิร์ฟของวนิชยาครับถ้าจำกันได้ช่วงต้นเซตนี้ก็เสิร์ฟต่อเนื่อง 2-3 แต้มทีเดียวนะฮะนี่แหละครับเกือบไปหัวเสาเอ็มออนฟาดใส่บล็อกหลุดออกไปครับ 22-19ทิปเสิร์ฟครับ 22-19 บอลแรกลึกครับยังคว้าไม่ได้หัวเสาโดนบล็อกวิลาวันอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนมุมกิติยากรดักได้ฮะข้ามฝั่งไปซ้ายสุดลูกนี้วิลาวันอีกครั้งหนึ่งโอ้โห
ตีอยู่คนเดียวเลยครับกับตังกิฟเมื่อกี้หัวเสาแวบๆนี่ตัดไปตีด้านหลังตัวเซตอีกแล้วจะว่าดีมันก็ดีแหละครับตีตรงไหนก็ได้แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเกมระยะยาวนี่สภาพร่างกายน่าจะอ่อนล้าลงไปเยอะครับวิลาวันกิจกรให้ซ่านลูกนี้ยังเซฟบล็อกได้ครับโคราชยกมาวิลาวันอีกทีหนึ่งยังตีมาติดกิจกรหัวสาวฟาดมาเข้าทางหัตถยาเหมือนกันครับโอ้ยังไงก็วิลาวันจริงๆครับช่วงนี้เราต้องแบกทีมหน่อยครับ21-22ครับเอาครับไล่จี้มาจนจะเท่าแล้วครับอีก1แต้มปัทยาเสิร์ฟมันแรกรับได้ครับหน้ากลางลูกนี้โดนบล็อกเต็มๆโอกาสของโคราชวิลาวันยอดยังไม่ลงครับข้ามฝั่งมาลูกนี้ฉลับบล็อกลงไปแก้วกัลยากับมุนชัลลาครับครับส่งลงมาแล้วครับคุณเลยมาประสบการณ์ครับสมรักทรงภูเขียวเอาแทรกมาลูกนี้ยังไม่พ้นบล็อกโอ้โหยังไงก็วิลาวันจริงๆครับอ่ะแล้วก็ทำได้ครับ22-23เนี่ยลูกนี้จริงๆครับถ้าปล่อยก็ลุ้นจะออกเหมือนกันครับหัวเสาลูกนี้เตียนลงไปครับเอ็มอ่อนนี้ตัวกลางเป็นทัดดาวแล้วครับเนี่ยพอทัดดาวตีขาขึ้นปุ๊บก็ไปครับบล็อกชังงักครับทางออกซ้ายก็ไม่ทันแล้ว24-22ครับเป็นเซตพอยต์ของไอเดียขอนแก่นวิลาวันเซฟได้ไหมเซฟได้1เซตพอยต์ครับไล่มาเป็น23-24ก่อนดึงเกมช้านิดนึงครับไอเดียขอนแก่นเรียกเวลานอกครับหรืออีกครั้งนึงก็ใช้ให้คุ้มนะครับนี่แหละฮะโค้ชชาตินี่ติวเข้มทางด้านของเซ็นเตอร์แล้วครับกิตติยกรผ่านสำแดงมีผู้เล่นอย่างวันนาบัวแก้วหรือวิลาวันอภิญญาพงศ์อยู่ในทีมเนี่ยก็เบาใจไปได้เยอะครับโค้ชเพราะว่านอกจากจะประสบการณ์คุมทีมแล้วเนี่ยก็ยังช่วยสอนในจังหวะต่างๆได้ด้วยนะครับโอ้ส่งทัตตลีลงมาครับทัตตลีลงมาแทนธนพรครับถ้าตามตำแหน่งน่าจะอยู่แดนหลังครับก็มาเสริมเกมรับครับเอาลูกนี้เอมอนแม่อุตส่าห์ส่งคัทลีมาช่วยครับวิลาวันเสิร์ฟหนีโอ้เอาตัวรอดไปได้ครับ2เซตพอยต์ลูกนี้เหมือนไม่ให้เสียงกันแล้วครับจังหวะของเอมอนนี่ไปยกแขนสูงครับแล้วโดนแขนขวาข้างเดียวครับหลุดออกหลังจีใส่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้รับได้เอาเสียจังหวะครับโอกาสของโคราชไทฟาวอ้าวเสียงบอกว่าไอเดียขอนแก่นโอเวอร์ครับเอาครับจะเบรกได้หรือเปล่าครับโดนเซตพอยต์เหมือนกันเอาโคราชมีโอกาสปิดเซตครับวิลาวันขอมาเกือบดีหัวเสาตีใส่บล็อกเป็นโอกาสของโคราชอีกครั้งครับวนิชยาตีอัดล็อกออกไปโอ้โหเอาครับแซงไ
ได้เฉยเลยครับโคราชว่าเซตที่1ครับนครราชสีมาพลิกเอาชนะขอนแก่นไปได้26ต่อ24ครับทั้งที่โดน2เซตพอยต์ครับสามารถเก็บ4แต้มรวดครับแซงชนะไปได้ขึ้นนำ1ต่อ0ครับดูแล้วเกมนี้หนังชีวิตแน่นอนครับคู่นี้27 25นะครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2015นะครับยังเป็นการขันในช่วงเล็กแรกอยู่ครับวันนี้บิ๊กแมตช์เลยครับนครราชสีมาพบไอเดียขอนแก่นเอาครับเซตที่2เริ่มต้นมายังไม่รู้ครับใครจะได้บอลสั้นตีลงไปครับลูกนี้แก้วกัลยาครับ1ต่อ0ไอเดียขอนแก่นขึ้นนำวิลาวันลูกนี้พยายามจะบิดนะครับไม่พ้นครับน่าจะไปติดขอบเน็ตแล้วครับแล้วลูดออกไปเอาครับคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับวิลาวันตีลงไปไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2ครับนครราชสีมาหนึ่งต่อสองครับนครราชสีมาเสิร์ฟอ้าวลูกนี้บอลโด่งจริงครับแต่ว่าผู้เล่นไอ้ขอนแก่นเนี่ยดันสูงหมดเลยครับด้านหลังนี่คือพื้นที่เนี่ยครับพื้นที่หลังบรรณาเหลือเยอะมากนะฮะพรทิพย์ไม่ถนัดครับผลักมายางติดวิลาวันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้บล็อกไว้ได้ครับขอนทิพย์แสนตรงเสิร์ฟครับมาแลกลึกหรือเปล่าเอาครับคราวนี้เป็นแต้มของทางฝั่งไอเดียบ้างครับไม่ได้จับโอเวอร์นะครับนี่ครับผู้ตัดสินบอกว่าเล่น2จังหวะ2บอลก็ถ้าอย่างนี้ก็คงมองว่าจังหวะที่ขึ้นเล่นบอลของกรวิกาแหละครับนายมองว่าเป็นการเซตฟาวล์นะสี่ต่อ2ครับทิพย์จะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเอาพลิกเน็ตลงเลยครับแม่ตอนบอลสะดุดเน็ตนี่ก็ใจหายเหมือนกันแล้วครับคนเสิร์ฟนิดเดียวครับไปตกขอบบนพอดีเลยครับถ้าตกต่ำกว่านี้นิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านแล้วฮะเพิ่มแรงนิดนึงลูกนี้โดนบล็อกอีกครับวิลาวันยังเซฟบล็อกได้ดีไอเดียวันนายกกลับหลังมาแล้วแม่ตีไม่พ้นพลังคณาครับบล็อก3เอาไม่อยู่ครับเป็นโอกาสของไอเดียพลังคณาอีกครั้งหนึ่งงัดกลับมาได้โอ้โหแต้มนี้สนุกครับเกมออนดึงช้าฟาใส่บล็อกออกไปปิยาครับไปบล็อกได้ดีนะแต่ว่าลูกนี้ลูกมันลอยออกด้านนอกครับหกต่อสองครับพรทิพย์เสิร์ฟบอลแรกห่างครับวิลาวันขึ้นเร็วกว่าบล็อกลูกนี้อ้าวน่าจะจับฟาตัวบล็อกเลยครับลงมาเสิร์ฟครับ3ต่อ6
อนแรกเปิดมามาตีเองด้วยครับคัทลีอย่างติดบล็อกเอ็มออนคราวนี้บิดลงไว้สวยครับทางฝั่งไอเดียขอนแก่นช่วงแรกเนี่ยเหมือนว่าแต้มหลักๆจะมาจากเอ็มออนนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นว่าช่วยกระจายแต้มไปกันเกือบทุกคนนะครับทำได้เกือบหมดผิดกับโคราชที่หลักๆยังไปปักอยู่ที่วิลาวันนะครับในการทำคะแนนโอ้ลูกนี้หลอกสวยครับล็อกไม่มีครับตีลงไปง่ายๆครับปิยธิดาล่าสุดเดินโอ้โหหมดเลยครับลูกนี้คราวนี้ออกครับก็ถือว่าเช็คเส้นได้ดีครับ8ต่อ4ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับกลายเป็นทีมเยือนอย่างไอเดียครับทำได้ดีกว่าครับในช่วงต้นเซตที่2ยังเป็นทางฝั่งของไอเดียขอนแก่นนะครับเริ่มต้นได้ดีกว่าครับแต้มจากทัดดาวครับ9ต่อ4แต่ลูกนี้กลายเป็นบอลตั้งไปเลยครับตรงกลางสวยทีเดียววรังคณาพลาดเอ้าลูกนี้ขยับช้าครับวินิชยากลายเป็นว่าเลือกที่จะพุ่งเข้าไปหาบอลแทนการก้าวขึ้นหน้าก็พลาดไปครับโอ้ยังไม่ฟื้นครับเรียกเวลาน้อยอีกครั้งครับโคราชไอเดียขอนแก่นนี่เปิดฤดูกาลมานี่เอาชนะบางกอกกลาสได้ครับ 3-1 ขณะที่ทางฝั่งของนครราชสีมานี่แพ้กับบางกอกกลาสไป 2-3 ครับก็ถือว่าไอเดียขอนแก่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจะเรียกว่าลุ้นแชมป์ได้ครับแต่ว่าเขามีไปผิดฟอร์มแพ้สุพรีมมา 1-3 เหมือนกันนะฮะอาจจะยังอยู่ในช่วงแรกครับตอนนี้อะไรหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ละทีมกลับเล่นกันต่อครับเอาจังหวะพลาดวิลาวันเป็นปิยธิดาครับทีบข้ามมาไม่ได้คาทลีตีไปก็ติดวิลาวันครับวันนาดักได้จังหวะนี้3เมตรพรทิพย์ตีกลับหลังไม่พ้นวิลาวันแม่วันนี้ชยาครับคราวนี้ตีลงไปทางด้านหลังครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครับว่าโดนบล็อกหรือเปล่านั่นแหละครับแหวกบล็อกเข้ามาครับทำให้บล็อกให้บอลเปลี่ยนทางทัดดาวขึ้นอัดเลยครับแม่ลูกนี้บอลมันล่อหน้าล่อตาเหลือเกินครับ11ต่อ5ครับจังหวะเสิร์ฟของไอเดียบอลแรกห่างครับ3เมตรวิลาวันเซฟบล็อกได้ทันไหมพุ่งไปสุดปลายมือครับไอเดียขอนแก่นล็อกก็ถือว่าตัดสินใจดีแล้วนะร่วมมา3ครับรอตรงกลางแต่ว่าเอาไม่อยู่
ปิยธิดาเสิร์ฟครับ6ต่อ11บอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขพรทิพย์ตีไปยังติดวิลาวันวนิชยาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฉลับบล็อกนิดนึงครับพรทิพย์แก้ไขครับบอลห่างเข้าทางวรังคณาโอ้คราวนี้ไม่พลาดครับวนิชยาหลงทองหลางตีอัดใส่เอ็มออนครับจังหวะสุดท้ายเป็นคะแนนดีขึ้นครับขยับมาเป็น7ต่อ11นครราชสีมาเดียธิดาเสิร์ฟครับพรทิพย์ตีลูกนี้โอ้โหวิลาวันนี่อยู่แดนหลังก็ช่วยเกมรับได้เยอะครับเซฟล็อกมาตีเองเลยเอ้ายังไม่ตายอีกเอาครับคุยแผนกันอยู่ครับหลายหลังทัดดาวอ้าววิลาวันบอกไม่ไหวครับโดนไป 2-3 ดอกติดครับดาวเสิร์ฟครับ12ต่อ7เซตหลอกทันไหมแม่ผู้สินมองว่าตกแล้วครับโอ้โหลูกนี้จิ้มสวยมากครับนิดเดียวกัมพิกาเอาพลิกเน็ตยังดักได้ครับไอเดียพรทิพย์หน้ากลางเลยครับขยับตามตัวเซ็ตเข้าไปทำได้ดีครับก็ถือว่าโดดเด่นอีกคนนึงเหมือนกันครับวันนี้พรทิพย์แสนตรงไอเดียเสิร์ฟบอลแรกลึกครับดักมาหัวเสาวิลาวันตีไม่พ้นบล็อกเอายังได้โดนบล็อกอีกครับแม่โอ้วันนี้หัตยามีอะไรสักอย่างกับพรทิพย์ครับขึ้นยังไงก็ติดบล็อกพรทิพย์หมดเลยครับกลายเป็นแพ้ทางกันซะแล้วครับวันนี้หัตถยากับพรทิพย์กิตติยากรเสิร์ฟบอลแรกห่างแล้วครับ3เมตรวนิชยาอ้าวจังหวะยังไม่น่าได้ครับกลับกลายเป็นแต้มแล้วครับพลาดง่ายนิดนึงครับเกมรับไอเดียวันนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นบอลสั้นสวยๆเท่าไหร่ครับหัตถยาบอลแรกไม่ดีครับโอ้ต้องยอมครับล้นข้ามกลับไป10ต่อ14ครับประมาทไม่ได้นะครับไอเดียขอนแก่นเซตแรกนำอยู่ดีๆโดนเขาแซงรวดเดียวแพ้เลยฮะบอลแรกสวยครับพรทิพย์อีกครั้งหนึ่งโอ้ได้ตัวรับอย่างวันนามานี่ตัวเซตก็ดูเก่งขึ้นตามไปเลยครับเพราะบอลนี่จะเล่นง่ายขึ้นกว่าปกติฮะเซฟบล็อกได้อีกแล้วครับไอเดียโอ้โหตอนนี้มาทุกคนครับแก้วกัลยาบ้างครับคราวนี้ตีลงไปด้านหลัง16ต่อ10ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2มีไป6คะแนนแล้วครับไอเดียขอนแก่นยังไม่ถึงกับว่าจะแพ้เลยซะทีเดียวในเซตที่2สำหรับสาวโคราชนะแต่ว่าต้องพยายามจ้วนระยะห่างให้ได้อย่างน้อยสัก3คะแนนก็ยังดีครับแล้วไปบี้ในช่วงท้ายครับถ้า6แต้มแบบนี้มันเยอะไปครับโอ้ลูกนี้เกือบไม่ได้อีกแล้วครับวิลาวันเกมรับถือว่าวันนี้มาดีครับไอเดียคนแก่นไหลขึ้นมา11ต่อ16ครับโคราชกอมิกาครับลงมาเสิร์ฟ
โอ้ยมือใครครับถ้าอย่างนี้เป็นมือปรียาครับดูภาพช้าครับโอ้โหตั้งใจตีมากครับลูกนี้ปรียาเสิร์ฟพลาดครับแก้วกัลยาครับ12-17นครราชสีมาครับไล่ขึ้นมา5คะแนนบอลเสิร์ฟอยู่ในมือของวิลาวันครับหัวสาวลูกนี้วลังคณารับล้นซ้ำอีกทีหนึ่งฟรีบอลแม่สองพี่น้องไปจะชนกันเองครับกรวิกาแล้วก็วิลาวันนี่ดักทางได้ดีแล้วครับวลังคณานี่ครับจังหวะนี้แหมกลับมาเจอกันพอดีครับก่อนวิกาแล้วก็วิลาวัน18-12ครับไอเดียเสิร์ฟวนิชยาขึ้นสวยครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับท่าเก่งเลยครับลอยขึ้นมาหมัดกันครับโคราชส่งตัวเสิร์ฟลงมาครับขอนแก่นส่งตัวรับเสิร์ฟลงมาอ่ะจะเสิร์ฟให้กันเลยหรือเปล่าครับตัวสำรองทั้งสองคนโอ้โหลึกมากครับยังรับพรทิพย์คันธลีวางมาไม่ได้ครับมนิชยาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ขึ้นสั้นหลังเร็วๆครับลูกนี้ทุบลงไปทัดดาวนึกแจ้งเดียวครับก้าวเดียวขึ้นเลยครับทัดดาว19-13 3เมตรโดนบล็อกอีกครับวลังคณายังเหนียวแก้ไขโดนบล็อกเล่นต่อครับพรทิพย์ไฮซันโอ้ยแก้ไขดีครับทัดดาวเป็นโอกาสของไอเดียอีกครั้งหนึ่งขึ้นหลังบ้างทุบใส่บล็อกออกไปช่วงนี้ทัดดาวโชว์ครับตอนนี้การทำคะแนนของวิลาวันคนเดียวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมายังไม่ถึงกับเป็นปัญหาเยอะซะทีเดียวเพราะว่าวิลาวันก็ทำได้เกือบตลอดแต่ว่าปัญหาคือพอวิลาวันลงหลังเนี่ยแดนหน้าเนี่ยแต้มไม่คืบเลยครับค่อนข้างเงียบนะขณะเดียวกันจะไปยก3เมตรซุ่ม4ซุ่ม5เนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไงเกมรุกในแดนหลังก็คงจะไม่อันตรายมากนักเมื่อเทียบกับการอยู่ในแดนหน้าของวิลาวันนะฮะโอ้ยวนิชยาครับถือว่าขึ้นหัวสาวสวยๆ2ครั้งแล้วครับโอ้โหนี่ครับท่าเก่งนะครับจังหวะขึ้นของแกสวยงามมากครับวนิชยาแชมป์4เกมที่อินโดนีเซียด้วยนะครับวนิชยาแต่ว่าโชคร้ายบาดเจ็บแล้วก็เลยต้องพักไปนานนิดนึงวนิชยาอีกครั้งนึงโอ้โดนจับฟาวไปก่อนครับกวนวิกาเหมือนจังหวะให้หัวเสาที่จะส่งให้วนิชยาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะยกระดับบอลให้มันสูงขึ้นไปอีกครับเพื่อให้วนิชยาได้เทคขึ้นไปสุดกว่าเดิมฮะส่งสมรักลงมาเสิร์ฟนะครับลูกนี้เซฟบล็อกได้ดีครับไอเดียพรทิพย์ตีไปติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งไหลหลังขยับตีใส่บล็อกเหมือนกันครับหลุดออกไปคราวนี้เป็นแก้วกัลยาบ้างยี่สิบสองสิบสี่ครับไอเดียเสิร์ฟหัวเสานี่ครับแม่
ขึ้นดีแล้วครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้เล่นไอเดียต่ำหรือเปล่าผู้สินยังมองว่าโดนบล็อกครับแก้ไขไปก่อนพรทิพย์บอลสั้นเกือบไปครับตรงนี้บล็อกมาไม่ทันครับรับไม่อยู่ครับสมรักสุนภูเขียวนครราชสีมาไล่มาเป็น15ต่อ22วินิชยาครับเสิร์ฟไหลหลังจิ้มเบาๆยังติดวิลาวันลูกนี้โอ้ออกครับแม่ผู้เล่นไอเดียนี่รู้ทันครับตัวท้ายสุดนี่วิ่งไปยืนบนเส้นเลยครับแล้วก็มองบอลตกพื้นครับเนี่ยดูหลังตัวบล็อกเนี่ยครับหมายเลข19นี่ฮะยืนเช็คเส้นเลยครับเพราะว่าเป็นลูกถนัดของวิลาวันครับตีไล่เส้นฮะก็เริ่มจะสลับส่งตัวสำรองลงมาครับประภารัตน์โคตรชุมบอลแรกล้นครับไอเดียเก็บได้ทันไหมโอ้โหว่านาบินครับเป็นฟรีบอลโอ้ยโดนอีกแล้วครับพรทิพย์ดักหัตถยาอีกแล้วครับวิลาวันคราวนี้โดนบล็อกอีกครับแม่24-15ครับก้าวเซตพอยต์ไม่น่าพลาดเลยครับเซตพอยต์ครั้งนี้เซตแรกที่2เซตพอยต์เอาไม่อยู่ครับแต่นี่ตั้ง9กำลังจะตีเสมอได้ครับไอเดียขอนแก่นเสิร์ฟยอดล้นหรือเปล่าดักเร็ววันนาคว้าไว้ได้สายสุดพรทิพย์ตีฉลับบล็อกแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นนั้นว่าในเซตที่2ครับไอเดียขอนแก่นกลับมาได้ครับเอาชนะนครราชสีมาไปขาดเลยครับ25ต่อ15คะแนนครับตามตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตนะครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่3ครับเซตนี้ไม่จบนะฮะไม่ว่าใครจะชนะก็ต้องมีเซตที่4เป็นอย่างน้อยเอาครับเปิดฉากมาไอเดียขอนแก่นครับขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ครับแก้วกัลยากิตติยากรเสิร์ฟครับโอ้ลูกนี้บอลเข้าตัวครับยกไม่ออกโอ้หัวสาววางมาดีครับน้ำหนักของวิลาวันลูกนี้สวยครับลูกนี้คอนโทรลบอลดีครับขอให้ม้วนตกเร็วอะ1เท่ากันโอ้โหให้น้ำหนักเบาไปนิดนึงครับหัตถยา2ต่อ1ครับไอเดียขอนแก่นพรทิพย์แสนตรงเสิร์ฟโอ้โหแม่จังหวะเกือบไม่ดีครับของปรียาแต่ว่ามันตีไปตรงที่ว่างแล้วครับก็ยังไงก็เป็นคะแนนครับลูกนี้ถ้าไม่หลุดออกไปเองพอดีครับตำแหน่งว่างระหว่างวันนากับพรทิพย์หน้ากลางโดนบล็อกยังเก็บได้หัวเสาลึกผลักใส่บล็อกลูกนี้อ้าวเสียฟาวครับโอ้คัทธลีโดนจับฟาวพี่ๆไม่เห็นด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับปล่อยเล่นต่อไปเป็นแต้มของนครราชสีมาบอลแรกรับมาครับลูกนี้หัวเสาห่างนิดนึงครับคัทธลีบิดลงไปทางด้านหลังครับโอ้ลูกนี้ปิดตัวตีสวยครับคัทธลีปิ่นสุวรรณสามเท่ากันแก้วกัลยาเสิร์ฟครับบอลแรกสวยครับคราวนี้แทรกกลางโดนจับบล็อกได้ครับแหมโอ้เบียร์ธิดาครับมาคนเดียวครับแต่ว่าเจอเอมออนพอดีThank you.
แก้วกัลยาครับเสิร์ฟวิลาวันบ้างบิดมายังติดเอมอนฟรีบอลข้ามไปก่อนครับไอเดียขอนแก่นหัวสาวคราวนี้โดนใครไหมไม่โดนครับปิยธิดาลาสูงเนินครับวางออกไปเองสามครับวิลาวันยอดทางดีครับลูกนี้ถ้ายอดหลังบล็อกนี่ก็เรียบร้อยเลยครับมีคนรองวิลาวันครับเสิร์ฟโอ้แทรกกลางบ้างคราวนี้เต็มเต็มบล็อกเลยครับหลุดออกไปเป็นบอลทัชเอาท์ครับผลัดกันเด่นเลยครับเซตนี้กลายเป็นคัทเธอรีครับดูมีบทบาทเหน็บออนครับเสิร์ฟวนิชยาเป็นเซฟบล็อกของไอเดียครับโอ้ยให้สั้นหลังลูกนี้ผลักผ่านไปก่อนครับเอ้าแล้วไปแย่งกันเองครับจังหวะสุดท้ายโอกาสของไอเดียคัทเธอรีตีมาติดบลังคณาโอ้ยลูกนี้วางผ่านออกไปครับวันนาตัวสุดท้ายครับเช็คเส้นแล้วปล่อยตกพื้นไปเป็นคะแนนของไอเดียครับพยายามจะบิดหนีบล็อกเข้าในครับวานิเชียเกมออนพานุสิทธิ์ครับเสิร์ฟบอลแรกกระแทกมาโอ้ยเหมือนจะตั้งใจฝากกับวิลาวันเยอะไปหรือเปล่าครับเกมลุกของโคราชช่วงนี้อุ้ยไม่ทันแล้วครับดีไม่ชนเสาครับวานิเชียพยายามแล้วครับก็ถือว่าเต็มที่ครับแต่ว่าไล่ไม่ทันจริงๆ8ต่อ4แล้วครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับในเซตที่3ไอเดียขอนแก่นครับคุมเกมไว้ได้อีกแล้วบล็อกได้วันนาขุดมาโอ้โหหัวเสาบล็อกตัวไหนห่างครับลูกนี้มีพื้นที่บอลตกครับหลังจากที่บอลไปกระทบตัวบล็อกแม่แต่ว่ามาคืนแต้มเขาง่ายๆครับจังหวะเสิร์ฟของเอมอนโอ้ลูกนี้ดักทางดีครับวานิชยาหน้ากลางวิลาวันวันนาอีกแล้วครับทันไหมโอ้ยพรทิพย์แม่น่าเสียดายอุตส่าห์ไปถึงบอลครับแต่ว่าคว้ากลับมาไม่ได้แหมวิ่งเล่นกำเพลินเลยครับผู้เล่นไอเดียแต้มนี้
างฝั่งของไอเดียขอนแก่นครับได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งทัตตาลีครับ10-6คือช่วงนี้ต้องพยายามลดข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับนครราชสีมาแล้วก็มาเน้นในเรื่องเกมรุกต่อครับวันนิชยาตีมาติดคัทลีบอลสามแม่ลูกนี้ถ้าบินไปกระแทกข้ามมาได้นี่ก็สุดยอดแล้วครับบรรณาโบแก้วอุ้ยบอลเข้าตัวยังดักมาดีครับพรทิพย์แม่ลูกนี้ออกบอลช้าครับแต่ว่าทิศทางใช้ได้เลยครับวางลึกไปหลังสุดไหลหลังไม่มีบล็อกอ้าวบินครับโอ้ลูกนี้บล็อกไม่ถึงแล้วครับแต่หัตถยานี่กดไม่ลงครับตีหลุดทัดดาวอืมลูกนี้แม่เอาครับไม่ติดครับแต่ว่าโอ้ให้น้ำหนักเยอะทีเดียววนิชยาเสริมมาครับพรทิพย์ตีใส่บล็อกยังงัดไม่ได้3เมตรวางมาลูกนี้ทำได้ดีครับทางสวยทีเดียวครับลูกนี้จังหวะวางของวนิชยาก็เรียกเจ้าหน้าที่มาเช็คเงินนิดนึงครับจังหวะพุ่งรับบอลของวิลาวันเมื่อสักครู่ครับไหลหลังลูกนี้อย่างทันครับแต่คงต้องฟรีบอลแล้วครับนี่แหละดึงช้าครับไอเดียไหลหลังอีกทีนึงคราวนี้ไม่พลาดครับก็ชี้พร้อมๆกันทั้งทีมเลยครับไอเดียคือจังหวะพวกนี้นี่บางทีถ้า 50-50 ก็เหมือนเป็นการกดดันผู้ตัดสินด้วยครับ3เมตรติดบล็อกยังแงะมาได้เอมออนตีฉลับไปติดบลังคณาวิลาวันตีมาแม่ไปสะดุดความเน้นนิดนึงครับต้องแก้ไขครับจังหวะสุดท้ายไอเดียโอ้โหดูครับโดนอันเดอร์ฝังเข้าไปครับหงายหลังเลยลูกนี้วนิชยาแม่มันติดขัดๆไปหมดครับเกมของโคราชตอนนี้14-9ครับบอลแรกไม่เข้าอีกครับเป็นวิลาวันครับขยับขึ้นหน้ามาแล้วตีใส่บล็อกออกไปครับช่วยทีมไล่ขึ้นมา10-14หัตถยาบำรุงสุขครับเสิร์ฟบอลแรกลึกครับยังคว้าได้ตีใส่บล็อกยังไม่ตายครับผู้วิลาวันเล่นทายากอีกแล้วครับพรทิพย์ดักมาติดบล็อกวันนาไม่ทันครับโอ้โหวันนาบัวแก้วนี่ทุกแต้มครับทุกช็อตถ้ายังไม่ตกพื้นนี่ไปตลอดครับจบแมตช์นี้น่าจะต้องนวดหนักหน่อยครับวันนาบินไปหลายช็อตแล้วครับโอ้ยบอลแรกหลุดครับจังหวะ3ฟรีบอลวันนายกโด่งครับซื้อเวลาแม่แล้วเหวี่ยงออกไปเองครับต้องขอโทษเลยครับแต้มนี้พลาดเอง12-14ครับเอาครับนครราชสีมาเหมือนจะกลับมาได้แล้วครับตามเหลือแค่2คะแนนเท่านั้น
กลับลงเล่นกันต่อครับตามอยู่2คะแนนหัตถยาบำรุงสุขครับจะเสิร์ฟโอ้ยบอลแรกเข้าตัวอีกแล้วครับรับไม่ออกแก้ไขมาเป็นโอกาสของโคราชวิลาวันวางเบาลูกนี้โอ้โหเอาครับวันนี้ก็หญิงเล็กจริงๆครับวิลาวันโอ้ลูกนี้ทิศทางน้ำหนักนี่พอดีเลยครับกำลังจะตีเสมอได้ครับอีกหนึ่งคะแนนสำหรับโคราชโอ้แล้วไปหมดครับอยู่ๆช็อตเหมือนกันครับไอเดียขอนแก่นฟื้นแล้วครับนครราชสีมาไล่ขึ้นมา14ต่อ14หัตถยาครับเสิร์ฟบอลหน้า3บอลหน้า3บอลแรกดีครับคราวนี้หัวเสาเอ็มออนเอาไปจักกันนิดนึงแก้ไขไม่ได้ครับวิลาวันหลุดตำแหน่งไปไหลหรือเปล่าไม่ครับตัดมาด้านหน้าทำได้ดีครับพรทิพย์ขยับหลอก2คนครับสวยทีเดียวเป็นพรทิพย์ขึ้นตรงกลางลงมาเสิร์ฟครับพรทิพย์แสนตรง3เมตรหน้ากลางเซฟบล็อกได้ดีครับวนาเวียงหัวเสาฟาดใส่บล็อกลูกนี้เอาครับ15ต่อ15ครับวิลาวันไม่ยอมบอลสั้นลูกนี้เอาครับโคราชมีโอกาสขึ้นนำวิลาวันวางแม่บอลมันไปสะดุดขอบเน็ตนิดนึงครับต้องแค่ขายข้ามมาเป็นโอกาสของไอเดียครับลูกนี้เก็บได้หัวเสาตีใส่บล็อกลงไป16 15ครับขึ้นนำได้อีกครั้งครับไอเดียขอนแก่นโอ้โหตอนนี้แต่ละแต้มนี่หนักหนาสาหัสครับทั้ง2ทีมเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับดูไม่ออกครับตอนนี้ว่าใครมีโอกาสจะเก็บชัยครับในเซตที่3กลับลงมาเล่นกันต่อเปลี่ยนตัว1ตำแหน่งครับนครราชสีมาส่งศิริมามานกิจนะครับลงมาเซตแทนกรวิกาอภิญญาพงศ์ครับไทยวิลาวันตีลูกนี้สลับบล็อกลงไปครับเอ็มออนตีมายังไม่ตายครับติดบอลขณะอัดใส่บล็อกแล้วไม่มีโชคครับนิดเดียวเสียจังหวะไปครับวนิชยาบอลมันไปหมุนอยู่บนตะข่ายนิดนึงแล้วดูอีกครั้งครับเนี่ยก็เลยทำให้แหมจังหวะที่มันตกลงมานี่เสียหลักกันหมดแล้วครับผู้เล่นโคราชที่ยืนรองบอลอยู่ระวังฟาวครับลูกนี้โดนจริงๆครับเอาครับวิลาวันต้องไปประท้วงแล้วครับกัปตันทีมสัญญาณมือผู้ตัดสินเนี่ยก็นะครับจับพาบอลเนี่ยก็พยายามมาถือว่าเป็นการเซตธรรมดาเรียกผู้ตัดสินที่2เข้าไปคุยนะครับเปลี่ยนคำตัดสินครับให้เป็นทางฝั่งของนครราชสีมาได้ครับแต้มก็จะกลับมาเท่ากันแล้วครับ17ต่อ17
งก็ส่งเพ็ญนภาลงมาครับช่วยรับเสิร์ฟเหมือนเดิมครับแทนเอ็มอ่อนมาแพ็คคู่ครับทางฝั่งของโคราชก็เอาด้วยครับลำยายจันสดครับเหมือนเดิมแล้วลงมาเจอกันพอดีครับคู่นี้ลำยายเสิร์ฟครับวันแรกลึกแล้วครับโอ้ยยังบล็อกได้ครับโดนบอลโอ้ยลูกนี้แม่กลายเป็น2จังหวะเลยครับตีใส่บล็อกโดนตัวตกใส่ศีรษะอีกทีนึงครับ18-17ครับไอเดียขอนแก่นนำ1คะแนนเอาไม่อยู่ครับทางฝั่งของเพนภาเคหฐานพยายามจะไปช่วยรับบอลตบลูกนี้ครับแต่ว่าเอาไม่อยู่โอ้โห18เท่ากันครับไม่ยอมกันเลยครับ2ทีมเอาจังหวะแม่ลูกนี้เหมือนจังหวะช้านิดนึงครับทันดาวดูภาพช้าครับจังหวะขึ้นมาของทัดดาวเนี่ยครับก็โหเงื้อครับเงื้อจนได้ตำแหน่งแล้วตีครับสวยครับแต้มนี้ถือว่าแข็งแรงขึ้นเยอะครับสามารถค้างตัวกลางอากาศได้ด้วยครับตัวนี้เอาเซฟบล็อกได้ไอเดียจะหนีได้ไหมอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็นแก้วกระยาสุดท้ายต้องคนนี้ครับวิลาวันครับพาทีมขึ้นมาเสมอเป็น19-19แล้ววิลาวันขึ้นหน้าด้วยช่วงนี้ใครหลุดนี่มีโอกาสแพ้ได้เลยครับเพราะแหมปลายเซตแล้วครับแล้วแต้มคู่เคียงเหลือเกินเซฟได้ครับไอเดียขอนแก่นขอนทิพย์วางเบาๆแล้วออกครับยังไงแต่ผู้เล่นโคราชบอกออกครับก็ส่งสัญญาณน่าจะมาขอดูภาพช้าหรือเปล่าครับดูมุมนี้ครับโอ้น่าจะโดนเส้นนะฮะเอาครับก็เป็นแต้มของไอเดียแล้วครับแบบนี้ก็ถือว่าการขอดูภาพช้าได้ผลนะครับวิดีโอชาเลนจ์นะครับก็อาจจะต้องไปดูจากภาพช้านะครับของกล้องไม่ได้ดูจากระบบคอมพิวเตอร์เหมือนรายการใหญ่ๆระดับโลกนะครับแต่ว่าก็ช่วยได้นะครับวิลาวันตีใส่บล็อกลูกนี้20เท่านะครับส่งปริยาลงมาครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลสั้นครับลงมาก็รูปร่างสูงใหญ่ครับเกมลุกได้แล้วก็ช่วยเกมป้องกันได้ด้วยครับแบบนี้ไม่ดีครับพัทยามาพลาดช่วงเวลาไม่น่าพลาดครับขอนทิพย์เสิร์ฟครับ21-20วิลาวันตีมาติดบล็อกครับย้ำที่เดิมโอ้ก็เอาไม่อยู่ครับวิลาวันทำคะแนนไล่ขึ้นมา21เท่ากันครับโคราชกับไอเดียขอนแก่นแก้วกัลยากระเพกเลยครับจีนสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา
ขนชิลายุทธไกรนะครับลงมาในตำแหน่งบอลสั้นแทนแก้วกัลยาครับเก๋ากว่าครับสำหรับขวัญจิลาแต่ว่าในเรื่องสภาพร่างกายนี่แก้วกัลยาอาจจะได้สดนะกวิกาครับเสิร์ฟหัวเสาอื้อขึ้นลูกนี้ดีครับแต่ว่ายังไม่ตายเปิดโอกาสไอเดียขอนแก้วอีกครั้งหนึ่งวรรณาดึงช้าเอ็มออนครับแม่ลูกนี้บิดลงไป22-21ลงมาแทนทางด้านของสมรักษ์ซุ่มภูเขียวครับลงมาเสิร์ฟครับขวัญจิราเสิร์ฟพลาดไปครับขวัญจิราอาจต้องจูนนิดนึงครับเพิ่งจะลงมาสัมภาษณ์เกมเมื่อวันนี้ขวัญจิราโคราชส่งทางด้านของวนิชยากลับลงมาครับคิวนี้เป็นเกมที่มีความหมายครับแล้วก็ใกล้เคียงกันมากครับก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนตัวมีการปรับแท็กติกกันตลอดครับเอาครับจันนำได้ไหมโคราชวนิชยาฝากมาอย่างติดบล็อกคัทลีตีใส่บล็อกแล้วออกไปครับยังขึ้นไม่ได้สักทีครับสำหรับโคราชครับจี้มาตีเสมอจี้มาตีเสมอแล้วก็โดนนำอีกแล้วครับกลับมาลุ้นบอลเสิร์ฟของเอ็มออนครับต่ำไปหรือเปล่าอ้าวลูกนี้ลงด้วยครับก็ไม่ต้องสนใจครับว่าโดนบล็อกหรือโดนเน็ตเลยครับยังไงก็ลงด้านหลังอยู่ดีเอาครับแม่มันเหมือนเซตแรกเลยครับขอนแก่นขึ้นก่อน2เซตพอยต์ครับเอาลงหรือเปล่าอะเอ็มออนเสิร์ฟครับบอลแรกไม่ดีครับวนิชยาตีมาติดบรรณาคัทลีบิดลูกนี้โดนบล็อกแล้วอ้าวยังตกครับไล่มา23-24นอกหรือเปล่าครับไอเดียเอาครับเซฟได้ไหมครับโคราชแต้มนี้เอายังได้ครับวนิชยาตีโดนบล็อกล้นซ้ำแล้วโอ้ยมีโอกาสทำไม่ได้ครับสุดท้ายทับทัดดาวทุบลงไปครับ25-23ครับขอนแก่นชนะในเซตที่3ครับขยับขึ้นนำ2-1เซตต้องไปลุ้นกันต่อในเซตที่4ครับว่าจะเก็บชัยชนะในแมตช์นี้ไปครองได้หรือเปล่าครับสำหรับไอเดียขอนแก่นเล่นกันต่อในเซตที่4นะครับก็แต้มแรกครับพลาดไปทางฝั่งของนครราชสีมาครับไอเดียของแก่นนำ1-0คะแนนอ้าวเสิร์ฟพลาดครับกิติยากรหัตถยาครับเสิร์ฟโอ้ลูกนี้ตีลงไปสวยงามครับเอ็มอ่อนสองต่อหนึ่งครับ
วีระวันตีติดบล็อกโอ้ยเล่งจังหวะไปครับกับตันคลิปลูกนี้ก็ความคิดดีนะครับพยายามจะส่งไปด้านหลังเร็วครับแต่ว่าพลาดไปรับล้นอีกครับดึงช้าเอมอนตีอัดมาแก้ไขไม่ได้บุกอีกแล้วครับโอกาสของไอเดียเอมอนคราวนี้โอ้โหมีโชคครับไปสะดุดขอบเน็ตเกือบเสียจังหวะไปครับสุดท้ายเป็นโคราครับทำคะแนนได้2ต่อ3นครราชสีมาครับเสิร์ฟวันแรกดีครับลูกนี้แล้วตามมาตีเองโอ้โหดุเหลือเกินครับแต้มนี้คัทลีขวัญจิราครับก็ดูแล้วแก้วกัลยาน่าจะต้องพักเลยครับเล่นไม่ได้แมตช์นี้ปลักใส่บล็อกออกไปครับวิลาวันอภิญญาพงศ์ตามมาเป็น3ต่อ4ครับต่อ3นะครับอุ้ยได้ไหมได้ครับลูกล้นมาเข้าแดงของไอเดียครับทุบลงไป6ต่อ3ครับบอลแรกไม่ดีแล้วครับเซฟบล็อกได้ครับไอเดียไหลหลังลูกนี้เอาไม่อยู่ครับแม่โอ้ยิงเล่นยิงสนุกครับทางฝั่งของไอเดียขอนแก่นครับขณะที่นครราชสีมาช่วงนี้เหมือนจะดูเงียบๆไปครับเอ็มออนเสิร์ฟครับ7ต่อ3 3เมตรหน้ากลางยังไงครับยังไงไม่น่าโดนใครเหรอครับแต่ว่าลงหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงหน้ากลางแหวกมาลูกนี้ก็ถ้าติดใจก็ภาพช้าเลยครับบอกไม่ได้เหมือนกันว่าลงหรือเปล่าเอาปล่อยครับไม่ได้ประท้วงอะไรตีประคองไว้ก่อนครับเป็นโอกาสของนครราชสีมาหยอดมาวันนารู้ทันแต่ไม่ถึงครับโอ้โหหน้านี้วิลาวันรู้เลยครับขึ้นมาบล็อก3แน่ครับแล้วจิ้มสวนเลยฮะสุดยอดครับแต่ว่าก็มาพลาดครับจังหวะนี้ปริยาตอนนี้ปัญหาของโคราชเนี่ยคือเร่งไม่ขึ้นแล้วครับถ้ากลับลงไปแล้วผู้เล่นตัวอื่นๆอย่างวันนิชยาหรือหัตถยาเนี่ยมากันหน่อยนะครับทำแต้มได้กันสักคนละเล็กคนละน้อยครับช่วยแบ่งเบาภาระเนี่ยเกมน่าจะดีขึ้นครับวิลาวันคนเดียวนี่ก็โดนเกมรับของทางฝั่งไอเดียขอนแก่นเนี่ยดักทางไว้ได้ตลอดครับช่วงนี้เพราะว่าเหมือนจะรู้ครับว่ายังไงก็คงจะให้วิลาวันช่วยเป็นหลัก
ข้าใต้บอลครับปรับจังหวะนิดนึงครับเพิ่งลงมาครับจารุณีสารนอกก็เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยแหละครับช่วงสดๆก็คือคู่มือหนึ่งแหละครับจารุณีกับอุษานะครับตอนนี้อุษายังอยู่ครับจารุณีก็เลิกเล่นชายหาดแล้วโอ้โหลูกนี้มีโอกาสแต่ว่าทุบไม่ตายครับโอกาสของไอเดียบ้างขยับไปแล้วด้านหลังทัดดาวทุบมายังติดพลังคณาครับ3เมตรแล้ว อีกแล้วครับก็โดนแบบเดิมอีกแล้วไอ้ลูกลงก้ำกึ่งก้ำกึ่งเส้นหลังเลยครับประท้วงหรือเปล่าครับโค้ชอภิชาติลูกนี้ต้องชมพลังคณาด้วยครับปฏิกิริยาไวแบบนี้ก็เป็นแต้มของโคราชครับแรกล้นครับวันนาอ้าวพลาดครับบอลสั้นตีลงไปนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าหัตถยามาหน่อยวันนิชยามาหน่อยนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับไอเดียขอนแก่นเจ็ดต่อเก้าครับเดี๋ยวธิดาเสิร์ฟตอนแรกห่างด้วยครับหัวเสาพรทิพย์อ้าวตีหลุดออกไปเองอีกครับเอาครับบทจะพลาดก็พลาดง่ายๆครับช่วงนี้8ต่อ9ครับนครราชสีมาไล่มาเหลือคะแนนเดียวช่วงนี้ตีใต้บ่อนครับหลุดออกไปเปียที่ได้อีกครั้งครับเสิร์ฟเอ้าแม่มาพลาดช่วงสำคัญอีกครับมาเป็นทางฝั่งของไอเดียของแกนเสิร์ฟครับทัดดาววุฒิชยาตีลูกนี้เอาครับทำได้ครับตามมาเป็น9ต่อ10หัตถยามาแล้วครับวุฒิชยาก็มาครับดูว่าจะยืนระยะได้หรือเปล่าครับทั้ง2คนบอลแรกไม่ดีด้วยครับพรทิพย์ตีลูกนี้ไปติดพลังคณาต้องแก้ไขครับ3เมตรอัดลูกนี้ยังไม่ตายวิลาวันตีใส่บล็อกเสมอเลยครับ10ต่อ10ครับโคราชกลับมาแล้วครับจุดเปลี่ยนก็น่าจะอยู่จากลูกที่ไปชาเลนจ์บอลออกแล้วไม่ออกแล้วครับกลับมาก็เลยยาวเลยครับพรทิพย์โดนบล็อกอีกทีหนึ่งเอาล้นเข้ามาทุบเร็วขวัญจิลาไม่ได้ครับวิลาวันตีลงไปเอาครับโคราชนำบ้างครับ11ต่อ10เปลี่ยนขวัญจิรายุทธไกรนะครับสำหรับทางฝั่งของไอเดียครับแล้วส่งธนพรพงเลืองลงมาครับมาตูมต้องดูจะปรับใครไปตีตัวกลางครับโอ้บอลเร็วเลยครับลูกนี้พรทิพย์ยังไม่ตายแก้ไขมาอีกครั้งหนึ่งไหลหลังพรทิพย์ครับเซตหลอกลงเลยครับโอ้โหเปลี่ยนแท็กติกครับโค้ชชาติเอาพรทิพย์มาตีสั้นนะครับแล้วเอาธนพรเนี่ยมาเล่นหัวเสาครับปรากฏว่าสั้น2ครั้งของพรทิพย์ไม่ตายเลยครับเ
2แต้มแล้วครับธนพรตีไปเป็นเซฟบล็อกแล้วบอลสั้นมาครับนี่ฮะบทจะมาพร้อมไหมครับโคราชตอนนี้13ต่อ10ครับนิชยาครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับธนพรหัวเสาลูกนี้ยังไม่ได้วิลาวันแก้ไขมาพรทิพย์ตีลงไปครับเอาครับไล่มา11ต่อ13เอาครับปกติเคยแต่น้ำครับตอนนี้ตามบ้างไม่ค่อยคุ้นครับล้นครับเอ้ายังไม่ลงอีกหัวเสาทุบลงไปครับเอ็มออนดึงช้าครับค่อยๆยืดบอลลูกนี้กิติยากรครับเสิร์ฟโอ้3เมตรครับแม่ลูกนี้โล่งๆเลยครับตีลงไปทางด้านหลังครับวนิชยา14 12ครับบอลแรกดีครับหัวเสาเอ็มออนโดนเข้ามาทุบเร็วติดบล็อกพรทิพย์อีกทีนึงไม่ตายครับอ่ะวนิชยาวางใส่บล็อกยังดักได้ครับเอมออนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตีมุมตรงครับลงไป13 14 ทิปครับเสิร์ฟเอาพลิกเน็ตเกือบได้ครับปัดเร็วลงครับแม่แก้ไขได้ดีครับจังหวะนี้ก่อนวิกาวินยพงศ์ตามน้ำเลยครับเป่าปากเหมือนกันครับวันนา15-13ครับหัวเสาตีสายบล็อกทันไหมแหมไม่ทันแล้วครับ14 15ครับเอาครับเอาทัดดาวมาวิ่งสั้นครับด้านหน้ามาตุ้มลงมาเสิร์ฟครับธนพรยอดโอ้ยภาวนาไม่อยู่ไม่มีใครลองบล็อกเลยครับแม่16-14ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ทางฝั่งของโคราชครับได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับเซตนี้กลับลงมาสู้กันต่อครับใกล้เคียงไงครับรูปเกมโคราชดีขึ้นมาครับแต่ว่าก็ยังทิ้งไอเดียขอนแก่นไม่ขาดนะครับโอ้
ากได้เหมือนกันวนาไล่ไปแย่งกันอีกครับฟรีบอลหลังลอยครับตอนนี้โอ้ยังบล็อกได้ครับอีกครั้งหนึ่ง3เมตรหยอดมายังทันครับเอ้าเกือบเสียจังหวะสุดท้ายวนิชยาครับทุบลงไปนครราชสีมาครับขึ้นนำ17ต่อ14วิลาวันครับเสิร์ฟออกไปครับอ้าวรอนิดนึงครับไอเดียขอนแก่นไล่มา15ต่อ17ครับเสิร์ฟคนแรกรับดีครับหัวสาวฝั่งขวาโดนบล็อกยังรองได้ต้องแก้ไขครับ3เมตรยอดแม่ลูกนี้วางต่ำไปนิดนึงครับไม่พ้นตะข่ายต้องเรียกเวลานอกครับทางฝั่งของนครราชสีมาโดนจี้เหลือ1คะแนนแล้วครับรุกมากันเกือบครบทุกตำแหน่งแล้วครับนครราชสีมาในเซตนี้แต่ว่าก็ยังมีจังหวะผิดพลาดอยู่บ้างครับแต่ก็ต้องยอมรับครับผู้เล่นไอเดียขอนแก่นชุดนี้ก็ไม่ธรรมดาแหละครับบอลเสิร์ฟของไอเดียขอนแก่นครับเอ็มออนหัวสาววินิชยาโดนบล็อกครับยังงัดมาได้วิลาวัน3เมตรยอดกิตติยากรครับเปิดบอลแรกคัทลีเข้าเร็วครับบอลต่ำแล้วไม่ผ่านครับยังไงครับเป็นปรียาครับแต้มนี้บล็อกได้แต่ผู้สินน่าจะมองว่าไม่ผ่านเน็ตเลยครับเนี่ยครับเพราะว่ายังไม่ตายครับต้องเป็นการจับ4จังหวะเนี่ยวันนาก็บอกว่าโดนบล็อกนะครับไม่ให้โดนเน็ตบอลแรกครับเปิดมาขยับหลังตีลูกนี้ยังติดบล็อกวันนาเข้ามารองไว้คัทลีอีกทีนึงยังไม่ตายครับ3เมตรฉลับวันนางัดได้คัทลีเข้าเร็วติดบล็อกวันนาอีกครั้งหนึ่งครับเก็บได้ทีที่3คัทลีอ้าวเป็นโอกาสของโคราชบ้างยอดดักได้ครับทัดดาว3เมตรบ้างเอ็มออนป้ายมาติดก่อนวิกาเซฟบล็อกได้ดีครับดึงช้าปัดเลยยังไม่ลงครับเอ้าโอ้โหแต้มนี้เหนื่อยครับคัทลีอีกทีนึงได้บุกไหมครับจังหวะ3วนิชยาแก้ไขโอ้มาสักทีครับคัทลีประมาณครั้งที่4หรือ5นะครับที่แกตีครับแต้มนี้เหมือนจังหวะดวงของคัทลีเนี่ยจะเริ่มไม่สุดแล้วนะครับจังหวะขึ้นในส่วนใหญ่บอลติดบล็อกกับตลอดเลยสั่งจี้ไปตำแหน่ง1ครับมุมไม่มีผลักมายังได้พรทิพย์ตีลูกนี้ลงครับอ้าวครับเสมอครับ18 18แหวกบล็อกครับรวมเข้ามาไม่ทันครับปิยธิดาแล้วก็หัตถยาครับนิดเดียวอ้าวหลุดครับ
อุ้ยแล้วล้นเป็นโอกาสของไอเดียครับพรทิพย์ตีอ้าวทัชไหมโอ้ยไม่ได้ครับเป็นโคราชครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง19-18ก็จากนี้ไปก็คงจะเห็นจังหวะผิดพลาดเยอะทั้ง2ทีมเลยครับเพราะสภาพร่างกายก็ไปกันเยอะแล้วครับแล้วเกมยืดด้วยครับแต่ละแต้มหลายหลังทัดดาวลูกนี้อู้ลอยไปสูงมากครับแต่จังหวะฟาดนี่ไม่ลงครับหลุดไปนิดเดียวปิยธิดาครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับหัวเสาพรทิพย์ตีพลาดเองครับนี่แหละครับคือสภาพร่างกายก็เริ่มจะไม่ฟิตสมบูรณ์เหมือนช่วงต้นเกมแล้วจังหวะผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นง่ายครับและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนี่ตีโดนไม่เต็มมือครับตีโดนประมาณครึ่งมือครับบอลก็จะปัดนิดนึงฮะบอลสั้นโดนบล็อกยังงัดได้พรทิพย์อ้าวครับคราวนี้เบรกไว้ได้ครับ1แต้ม19-21เอาพินภากลับลงมาเสิร์ฟครับบอลแรกดีครับบอลหลายไม่เต็มมือครับแต่ว่าลงไปตรงที่ว่างพอดีครับลูกนี้พุ่งมาไม่ทันยี่สิบสองสิบเก้าครับวนิชยาเสิร์ฟหัวเสาซ้ายอุ้ยห่างครับแล้วตีแม่พลาดไปเลยครับธนาพรพลเรืองหลุดดื้อๆเลยครับประตูตีหลุดออกไปโอ้โหมีโอกาสที่โคราชจะตีเสมอครับเซตนี้เป็น2-2ครับทำได้หรือเปล่าศูนย์สามหนึ่งได้3คะแนนนะครับทีมชนะ3-2ได้2คะแนนและทีมแพ้ได้1คะแนนแต่ว่าไทยแลนด์ลีกนี่จะไปนับจำนวนนัดชนะก่อนนะครับไม่ได้นับคะแนนว่ามีกี่แต้มนะคืนสุดตีติดบล็อกครับพรทิพย์ธนพรอีกทีหนึ่งคราวนี้โอ้ยังทันครับอ่ะฟรีบอลตัวสั้นไม่มีเลยครับพรทิพย์ขึ้นหลังโดนบล็อกอีกอ่ะแล้วต้องเป็นวิลาวันหรือเปล่าไม่พ้นบล็อกครับวิลาวันอีกทีนึงติดบรรณาแล้วแม่ไม่ทันครับยี่สิบสี่สิบเก้าครับโอ้โหห้าเซตพอยต์เลยครับกำลังจะเสมอ 2-2 ครับสำหรับสาวโคราชธนาพรแล้วเรียบร้อยครับตัวรองไม่ถึงครับเป็นว่าเซตนี้ทางฝั่งของนครราชสีมาครับเอาชนะขอนแก่นไปได้25-19คะแนนครับตามตีเสมอเป็น2-2เซตนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมทาง True4U นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนช่องไปดูทาง True Sport 2นะครับเพราะว่าทาง True4U จะตัดไปชมข่าวจากทางสถานีนะครับตามเวลาปกตินะครับThank you.
กันต่อนะครับการแข่งขันในเซตที่5นะครับคู่นี้นี่อย่างที่คาดกันเอาไว้คือต้องเล่นกันถึง5เซตแน่นอนนะครับและตอนนี้เนี่ยเล่นกันเซตที่5นะครับก็ได้กันไปทีมละคะแนนครับมุ่งมั่นมากทีเดียวนะครับขอนแก่นคือวันนี้เนี่ยชนะกับไรเนี่ยขอนแก่นนั้นจะถือว่าจะอยู่หัวตารางเลยนะครับเอาละครับขอนแก่นนำอยู่ 2-1 แต่ว่าเสิร์ฟลูกนี้เนี่ยโอ้โหดูครับเกรงนะครับเกิดอาการเกรงขึ้นมาเสิร์ฟไปติดเน็ตได้นะครับ2คะแนนเท่ากันหัตถยาบำรุงสุขนะครับจะเสิร์ฟเกมออนกับจ้องเลยนะครับหัตถยาจะเสิร์ฟไงครับหัตถยาเสิร์ฟมาเสิร์ฟลึกนะครับแล้วบอลแรกตีใส่ยังติดบล็อกแต่ว่าล้นข้ามมานะครับเอาบอลมาได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตีใส่เลยครับเอมออนพานุสิทธิ์ครับตัวนี้ตีสวยมาก 3-2 ครับต้องนิ่งนะครับวันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมานะครับหรือทางไอเดียขอนแก่นนะครับจำเป็นต้องนิ่งเพราะว่าคะแนนนี้ถึงเซตนี้แล้วนี่ต้องเล่นกันแบบดวลกันอย่างนี้ขึ้นมาตีรับเอาไว้ได้ครับต้องอันเดอร์ขึ้นมาต้องฟรีบอลเลยครับต้องเคาะบอลข้ามไปก่อนและโดนสวนขึ้นมาหยอดแต่ว่ายังรองได้ทันครับเซตขึ้นมาตีลงไปครับตรงนี้4-2ครับวันนี้ต้องอาศัยพวกเก่าๆเลยนะครับเอมอนพานุสิทธิ์เลยคนนี้เนี่ยช่วยแก้ครับช่วยแก้ไขสถานการณ์ครับโอ้ลูกนี้เนี่ยตัวเซตนะครับเป็นคนตีครับวิทยากรผ่านสำแดงตีลงไปครับเสิร์ฟมาตรงนี้เซตขึ้นมาตีติดบล็อกครับจะล้นออกข้างไปนครศรีมาต้องปลุกหน่อยครับต้องปลุกตัวเองนะครับเพื่อให้ไม่หลุดจากเกมครับ3-4ทัดดาวก็สั่งเพื่อนๆเลยนะครับบอกว่าคะแนนนี้สำคัญมากนะครับเสิร์ฟมาเสิร์ฟไม่แรงครับลูกนี้ยกขึ้นมาตีใส่บล็อกยังรองเอาไว้ได้ครับคราวนี้ต้องหัวโอ้ไกลหน่อยตีใส่บล็อกยังรองนะครับโดยทัดดาวใส่เหมือนกันครับยังเหนียวครับแต่ว่าเขาได้ตีลำบากแล้วครับตีลำบากก็เลยโดนบล็อกครับเซตขึ้นมาหยอดมาเตะบล็อกลองอีกครั้งหนึ่งไม่ทันครับพยายามจะเข้าไปช่วยนะครับ5-3เดี๋ยวขอนแก่นนำอยู่นะครับในเซตที่5นะครับได้กันไปฝั่งละ2เซตนะครับในตอนนี้เอมอนพนุสิทธิ์จะเสิร์ฟเอมอนเสิร์ฟมานะครับครับรับบอลแรกโอเคเลยครับขึ้นมาตีติดบล็อกยังได้ครับเอมอนต้องชมเอมอนขยันมากขึ้นมาตีใส่บล็อกยังรองได้สวยมากอีกครั้งหนึ่งไกลหน่อยนะครับตีคราวนี้เขาเลยโดนสวนนะครับพอดีเลยใส่เต็มๆเอ้าตีออกไปเองครับโอ้โหไปตียังไงคิดมากไปหรือเปล่าครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่มาอย่างไรต้องเป็นคะแนนแน่นอนครับดูแดงใส่ไม่ไหวครับต้องขอเวลานอกครับในตอนนี้ชักจะเป๋ครับโอ้โหเจ้าตัวตีนี่ยังถ้าจะปิดตาเลยครับเห็นผลงานลงไปแล้วเนี่ยไม่เชื่อครับว่าตีหลุดไปได้ยังไงปิยธิดาละสูงเนินกลับมาเล่นให้กับนครศรีมาอีกครั้งหนึ่งครับในฤดูกาลนี้นะครับเอาใหม่ครับวันนี้ทีมหญิงนี่ถือว่าสูสีมากเอมอนพนุสิทธิ์จะเสิร์ฟต่อครับเอมอนเสิร์ฟมาลูกนี้เสิร์ฟลึกครับครับคืนคะแนนให้นครราชสีมาไปนะครับ4-6พิรวัฒน์อภิญญาพงษ์เสิร์ฟครับพิรวัฒน์
กัปตันทีมครับกัปตันกิฟลูกนี้ขึ้นมาทิปลงมารองได้ครับวิลาวันแล้วตีลำบากหน่อยครับก็เคาะเบาๆต้องยกขึ้นสูงไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะฟรีบอลแล้วคราวนี้ขึ้นมาใส่ครั้งนึงคราวนี้จะทันไหมยังทันครับครับฟรีบอลให้ทางนครราชสีมาเล่นคราวนี้ขึ้นมาหลอกแต่ว่าบล็อกล้นออกข้างไปครับไล่มาเป็น5ต่อ6ครับนครราชสีมาวันนี้นครราชสีมานี่ได้พิทยาหลวงทองหลางกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่หายเจ็บพิธวันพิญญพงศ์เสิร์ฟครับวันแรกใช้ได้เลยครับอ้าวไปมาโอ้โหจังหวะที่เซตพลาดครับก็เลยโดนใส่ครับแต่ว่าติดบล็อกวิลาวันยังรอไว้ได้ขึ้นมาตีครั้งหนึ่งครับตรงนี้วิทยาโดนสวนขึ้นมาบล็อกแต่ว่ารองสวยมากเซตขึ้นมาคราวนี้ใส่เต็มๆเลยครับโอ้โหเหนียวจริงๆครับรองสีมาโดนสวนขึ้นมาจะเล่นจังหวะ2เล่นทำไมครับโอ้โหลูกนี้6เท่ากันกดดันครับโอ้โหตัวเซตนี่เลยครับกดดันแม้กระทั่งตัวเซตนะครับโอ้โหจิตยากรดูนี้พยายามที่จะเล่นจังหวะ2นะครับแต่ว่าไปพลาดเอง6เท่ากันครับเสิร์ฟมาไม่ถึงจิตยากรครับคราวนี้ต้องตีเองครับเอามาได้คัทลีปิ่นสุวรรณขอนแก่นยังนำอยู่นะครับ7ต่อ6คัทรีจะเสิร์ฟครับคัทรีเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้เลยครับข้าวแต่ว่าคราวนี้ต้องแก้แล้วไปมาแก้ไม่ได้โอ้โหตัวเซตนะครับกรวิกาพิญญาพงษ์เซตยังไงนะครับคือจะเซตเร็วหรือจะเซตออกไปไหนแน่ครับกลายเป็นพลาดเองนะครับก็ต้องเปลี่ยนแดนนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปครึ่งเกมครับต้องเล่นกันเกมสั้นนะครับในเซตที่5เนี่ยเล่นกันเพียงแค่15คะแนนเท่านั้นคัทรีเสิร์ฟต่อครับคัทรีปิ่นสุวรรณวันนี้ดูแล้วเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับแชมป์เก่านครศรีมานะครับกับไอเดียขอนแก่นแชมป์ก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนนะครับไอเดียขอนแก่นครองแชมป์ก่อนครับแล้วก็เป็นโคราชครับที่มาครองแชมป์ลูนิตีมาอ้าวโอ้โหต้องแก้ครับฟรีบอลคืนไปทุบซ้ำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แต่ว่าเอาตีผิดพลาดไปเองครับโอ้โหเหลือเชื่อนี่ระดับทีมชาติไทยนะครับโอ้โหนี่เกรงมากทัดดาวยังตีพลาดได้ครับดูกระเตงหลังมันนี่ไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าทัดดาวตีเสียไปเองนครศรีมาเปลี่ยนเอาลำไยจันสดลงมานะครับเอาปริยาหินดำออกไปลำไยเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้ขึ้นมาตีสวยมากนะครับลูกนี้เป็นทัชเอาท์ด้วยครับขอนแก่นนำเป็น9ต่อ7ครับไอเดียขอนแก่นจะเปลี่ยนเอาสมรักสุงภูเขียวนะครับเข้ามานะครับเนี่ยครับสมรักนะครับเสิร์ฟสมรักเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีอะไรครับแต่ว่าพอตีได้ครับลูกนี้ตีมายังยกได้ครับขึ้นมาเคาะข้ามไปก่อนครับสมรักตัวนี้ขึ้นมาใส่โอ้ตีดีมากครับตีผ่านบล็อกสวยมากวันที่ยาหลวงทองหลางอันเดอร์ขึ้นมาครับกรวิกาให้วิทยาตีสวยมากตีผ่านบล็อกลงไปนะครับ8ต่อ9โอ้โหดูแล้วในคะแนนอย่างนี้นี่อาจจะถึงดิวส์ได้เหมือนกันนะครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกใช้ได้กระแตงหลังข่าวพิษแก้ตัวได้สำเร็จครับโดยแก้วกัลยาคมุนทราครับ10ต่อ8ครับกิติยากรเสิร์ฟอ้าวดูวันนี้นี่กลายเป็นกิติยากรคนเดียวเลยครับเซตนี้เครียดครับเครียด
โอ้โหนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับกีฬาเนี่ยพอถึงจุดที่ทีมนั้นมีความหวังขึ้นมานะครับเอานิพาพรลงมานะครับนครศรีมานิพาพรแม่นสอนลานะครับลงมา9ต่อ10ครับตามหลังอยู่นะครับอย่าเสิร์ฟมาเซตมาได้ขึ้นมาตีคราวนี้ตีดีครับวันนี้ต้องเม้นจากเอมอนพานุสิทธิ์มาเป็นพิเศษนิดหนึ่งครับเอมอนนั้นถือว่าเป็นผู้เล่นที่สูงคนหนึ่งเลยนะครับในทีมของไอเดียขอนแก่นเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้เซตขึ้นมาขึ้นมาตีติดล็อกอีกโอ้โหลูกนี้สะใจครับโค้ชโอ้โหคุณอภิชาติคงสวัสดิ์คือวันนี้ถ้าล้มขอนแก่นได้ที่ถ้าล้มนครศรีมาได้นะครับขอนแก่นเนี่ยคือปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ขอนแก่นมีลุ้นแชมป์เลยนะครับ12ต่อ9ต้องการอีก3คะแนนครับยกขึ้นมาตีใส่บล็อกอ้าวติดดับเดียกรเซตขึ้นมายกมังสูงคัตรีคัตรีตีเสียอีกโอ้โหอะไรครับโอ้โหนี่ตัวตีหัวเสาของไอเดียขอนแก่นเกรงหมดเลยครับมีเพียงแค่เอมอนพานุสิทธิ์คนเดียวที่ชัวร์ที่สุดนะครับโอ้โห10ต่อ12นะครับนครศรีมาตามหลังอยู่นะครับนะครับเอ้าไปเลยครับโอ้โหหัตถยาวันนี้เกมกดดันครับจริงๆน่าจะเรียกเวลานอกครับเอาทัดดาวลงไปเอาสมรักษ์ซูบูเขียวออกครับแล้วก็ในตอนนี้น่าจะขอเวลานอกแล้วนะครับนครศรีมาขอเวลานอกครับตามหลังอยู่3แต้มในตอนนี้พยายามดึงไม่ให้ขอนแก่นนั้นเข้าไปใกล้เส้นชัยเร็วนะครับพยายามดึงไว้ก่อนเขาดูแล้วถ้าทางจะดึงลำบากครับดังนั้นต้องมีอย่างเดียวคือชะลอเอาไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนโอ้นี่นิดถ้าขอนแก่นบุกมาชนะที่นครศรีมาได้นี่ขอนแก่นปีนี้ฝันได้เลยนะครับว่ามีโอกาสนะครับปีนี้จะเป็นปีที่ขอนแก่นนั้นดีที่สุดครับเกมแรกที่ลงเล่นในบ้านนะครับขอนแก่นเนี่ยเจอกับทาง BG นะครับบางกอกกราสครับแล้วก็เอาชนะบางกอกกราสมาได้นะครับผลงานเยี่ยมยอดมากนะครับเจ้ากัลยาเสิร์ฟมาเซตคืนมาตีลูกนี้ตีลงนะครับลงที่ท้ายคอร์ตพอดีวิทยาครับตีลงสวยมากไล่มาเป็น11ต่อ13ครับแต่ว่าต่อไปนี่จะเป็นนครศรีมาเสิร์ฟนะครับนั้นบอลแรกของขอนแก่นจะต้องเนี๊ยบมากนะครับกันวิกาพิญญพงศ์เสิร์ฟมาเนี่ยครับบอลแรกต้องเนี๊ยบนะครับเซตขึ้นมาคราวนี้อ้าวครับโอ้โหกดดันเลยครับตอนนี้นี่เลยครับใจไปมานี่จะไปอยู่แล้วนะครับโอ้โหกลายเป็นพลิกมาได้ครับไล่มาเป็น12 13ขอเวลานอกหรือเปล่าครับคุณอภิชาติโอ้โหดูโอ้โหวิลาวันนี่ลูกนี้บล็อกดีมากครับกาวิกาเสิร์ฟต่อครับบอลแรกต้องดีครับคราวนี้ได้ครับ14 12ขอแต้มเดียวครับเนี่ยทัดดาบอกขอแต้มเดียวครับขอแต้มเดียวแล้วลูกนี้มาดูนะครับว่าจะเสิร์ฟยังไงครับโอ้โหเสิร์ฟมาเสิร์ฟธรรมดาครับเซตขึ้นมาตีบล็อกจนได้ครับแล้วก็ไอเดียขอนแก่นทำได้สำเร็จครับคนที่บล็อกนี่น่าจะเป็นทัดดาวครับโอ้โหคุณพิชาติโอ้เดินไม่ติดเลยครับเขาเดินจับมือกับทางครูแดงครับวันนี้ไอเดียขอนแก่นบุกมาชนะนครศรีมาแชมป์เก่านะครับแชมป์เมื่อปีที่แล้วได้ถึงรังเลยนะครับ3ต่อ2เซตครับโอ้โหนี่นี่ถือว่าหรูเลยครับหรูมากก็ยังมีโอกาสครับสำหรับนครศรีมานะครับที่จะไปแก้มือที่ขอนแก่นต่อไปนะครับ
ในช่วงของเลขที่2นะครับหรือในช่วงของครึ่งฤดูกาลหลังครับนี่ป้าวันนานครับยิ้มเลยครับก็ชนะไปนะครับไอเดียขอนแก่นครับ25 27ครับ25 15 25 23 19 25นะครับแล้วก็15ต่อ12นะครับชนะไป3ต่อ2เซตนะครับก็ทำให้ไอเดียขอนแก่นนั้นเก็บไป2คะแนนครับขณะที่นครศรีมานะครับวันนี้แพ้ในบ้านกระจินครับแต่ว่าก็ยังมีคะแนนครับมีคะแนน1คะแนนครับก็ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกปี2015ยังอยู่อีกไกลนะครับนี่เพิ่งจะเริ่มต้นฤดูกาลได้เพียงแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นครับยังอีกไกลกว่าที่จะรู้นะครับว่าปีนี้ตำแหน่งแชมป์ครับทีมหญิงจะเป็นของใครครับ